ฤติกรรมของครูที่นักเรียนบ่มัก 1. ครูที่แต่งกายบ่สุภาพครูบางคนมักแต่งกายบ่เป็นระเบียบมาขึ้นสอนนักเรียนซึ่งเป็นแบบอย่างที่บ่ดีให้นักเรียนและยังเฮ็ดให้บ่น่าเคารพนับถืออีก 2. ครูที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองบ่ได้ครูบางคนอาจจะมีเรื่องที่เฮ็ดให้อารมณ์บ่ดีมาเช่นเครียดเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวและมักจะระบายอารมณ์ตัวเองในขณะที่ขึ้นสอน 3. ครูที่บ่ฟังเหตุผลของนักเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในห้องเรียนนักเรียนหลายคนมักจะแต่งเรื่องขึ้นมาตัวครูแต่ว่าก็มีจำนวนหนึ่งที่พวกเขาอาจจะมีเหตุผลแท้ๆเหตุให้บางเถืออาจจะเมาเฮียนสวยขาดเฮียนซึ่งแน่นอนว่าครูสอนส่วนหลายมักจะตัดสินนักเฮียนพวกนี้ว่ามีพฤติกรรมที่บ่ดีทั้งๆที่พวกเขาอาจจะมีเหตุผลจำเป็นแท้ๆที่ต้องเฮ็ดแบบนั้น 4. ครูที่มักด่านักเฮียนต่อหน้าหมู่ครูครูบางคนมักจะด่านักเฮียนอยู่ต่อหน้าหมู่ครูในห้องเซนบางคนแก้เลขบ่ได้ครูมักจะด่าว่าเป็นยังเลขซ้ำนี่คือแก้บ่ได้ต่อไปในอนาคตสิไปเฮ็ดยังและมักจะด่าอยู่ในห้องต่อหน้าหมู่ครูหลายๆคน 5. ครูที่ฮักเวียกบ้านยากเกินความสามารถของนักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้มาครูบางคนตอนสอนจะสอนแต่แนวง่ายๆแต่มักจะให้บทฝึกหัดหรือเวียกบ้านที่ยากเกินความสามารถของนักเรียนที่เรียนมาและในตอนเซ็งแห้งยากกว่านั้นอีกหลายเท่า 6. ครูลำเอียงในห้องหนึ่งๆมักจะมีนักเรียนหลายๆประเภทเช่นนักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนที่บ่มักเว้ามักว่าและอีกประเภทหนึ่งก็คือนักเรียนที่มักเข้าหาครูแล้วส่วนหลายนักเรียนที่มักเข้าหาครูมักจะได้คะแนนดีตลอดแต่บางคนที่บ่มักเข้าหาครูมักจะได้คะแนนต่ำทั้งๆที่อาจจะเซ็งได้คะแนนดีกว่า